ช่วงอร่อยรอบครัวโดย Elite Holiday เราอยู่กันที่ Orleans Palace Hotel and Resort เมืองพุกาวโรงแรมระดับ5ดาวที่คุณเอ๋และคุณดิรุธจะขอพาคุณผู้ชมมาบุกครัวล้วงสูตรเด็ดการทำแกงกุ้งแม่น้ำในแบบของเมียนมากับเชฟสัญชาติไทยซึ่งวิธีการทำจะเป็นอย่างไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยครับวันนี้เราอยู่ที่บากันหรือพุกามเราบุกมาที่ในครัวของโรงแรม5ดาวเลยนะฮะเป็นแห่งเดียวที่พุกามหรือบากันที่นี่ชื่อว่าโรงแรมออเรียมครับและที่สุดที่อยากพามาวันนี้คือเชฟที่นี่เป็นคนไทยคุณผู้ชมฮะรู้จักเขาเลยดีกว่าเชิญครับเชิญเชฟครับเชิญครับนี่คุณผู้ชมครับเมงกะลาบาเมงกะลาบาเอ้าตกลงเป็นคนไทยหรือเปล่าคนไทยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วพี่เอ๋สนใจอยากจะให้ท่านผู้ชมปีที่20ปีแล้วครับพี่ก็มาอยู่นี่20ปีแต่ไม่ได้อยู่โรงแรมนี้อยู่โรงแรมนี้ประมาณ5ปีโรงแรมนี้เปิดได้กี่ปีแล้วครับ11ปีครับโรงแรมนี้เปิดมา11ปีผมไม่เคยเปิดโรงแรมนี้11ปีเสร็จแล้วผมมาอยู่ที่ชายหาดทะเลประมาณ4ปีแล้วก็มา2ชายทะเลที่ยะไข่เหรอยะไข่ครับแม่นาลีมีกามก็มีอยู่ยะไข่ก็มีครับวันหลังจะไปเยี่ยมยะไข่แล้วริมทะเลมีทั้งหมด15โรงแรมเจ้านายผมโอ้โหสุดยอดเลยนี่โรงแรมแบบนี้ทั้งนั้นเลยเหรอแบบนี้ก็แบบนี้ฮะเรามาทานกันว่าวันนี้เชฟกมลจะทำเมนูอะไรอันนี้เป็นอาหารพม่าเป็นอาหารพม่าขึ้นชื่อที่นี่เขาเรียกว่าสู้ซีเบียงสู้ซีเบียงก็คือร้อนก็คือกุ้งแม่น้ำอีเราบดีเราบดีแม่น้ำใหญ่มากเลยครับมาอันนี้เป็นเคอรี่เผ็ดเหมือนกับเราพริกแกงแดงพริกแกงเหลืองส่วนปรุงมีอะไรที่ทำอันนี้มีอะไรเรามีเครื่องปรุงอะไรอยู่นี่เยอะๆอ๋ออันนี้เป็นน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกเวลาเราทานจะได้มีเลี่ยนน้ำปลานี่น้ำปลาของเมืองไทยมีพริกสดของพม่าที่นี่ที่นี่จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ขมิ้นขมิ้นคือขมิ้นทองขมิ้นทองชันเนี่ยชันครับอันนี้เป็นผงปรุงรสนิดหน่อยอันนี้เป็นน้ำมันถั่วเป็นถั่วเหลืองถั่วน้ำมันถั่วเหลืองต้องดูที่ว่าฝีมือเชฟจะเป็นยังไงเชิญครับคุณผู้ชมมาทางนู้นเลยไปครับตามเชฟไปเลยดีกว่าตามเชฟไปเลยต้องถืออะไรไหมถืออะไรไปไหมเราเป็นลูกศิษย์เราต้องถืออันนี้ตามไปตัวนี้ไม่ต้องเขาปรุงเสร็จละหมดดีเลยไหมเชฟกมลหมดเลยฮะหมดโอ้ดูจะน่ากินใส่ไม่เกินเทศเราไปกินทิ้งกินขว้างนะไม่กินซอสอ่ะกินแต่กุ้งเราไม่ได้ขมิ้นหน่อยอ๋อนั่นเลยครับผมนัวน้ำปลาไม่หมดนั่นเลยเหรอไม่หมดไม่หมดให้หน่อยให้หอมซอสปรุงรสหน่อยซอสปรุงรสนัวเสร็จแล้วเราก็จะไปทอดตรงนี้แล้วเราอ๋อไปทอดตรงนี้คุณยอมมาฝั่งนี้จะเป็นเนื้อมันนี่ฮะดีฟรายโอ้บอกน้ำมันไปแล้วน้ำพริกนั่นก็มาอุ่นให้หอมอีกรอบนึงนี่จะเสร็จแล้วอันนี้ก็ใส่น้ำสต๊อกไก่นิดหน่อยน้ำสต๊อกไก่นิดหน่อยน้ำสต๊อกไก่นะฮะครับผมน้ำสต๊อกไก่นี่เราเอาโครงไก่มาต้มกับโครงไก่มาต้มกับกระเทียมพวกอะไรกับหอมอะไรมีหอมหอมเลยครับหอมใหญ่ครับหอมใหญ่กระเทียมครับผมกุ้งนี่เราทอดให้กรอบหรือไงเชฟขนาดไหนคือทอดให้สุกปานกลางสุกปานกลางไม่ต้องงั้นมันจะแข็งไปนะครับผมได้ที่แล้วก็ไม่ต้องสุกให้สุกมากอย่าสุกมากเพราะจะทำให้เนื้อกุ้งแข็งเพราะเนื้อกุ้งแข็งนี่มันจะไม่อร่อยหมดเลยไม่อร่อยครับใช่ครับจะไม่อร่อยเพราะผมนี่แหละนั่นแหละอ๋อขึ้นอย่างน้ำมันตรงนั้นก็มานี่แล้วเราก็ไปคั่วๆหน่อยแล้วก็ขึ้นได้แล้วครับผมครับเพราะว่าซอสมันร้อนเดือดแล้วหอมมากเดี๋ยวชิมดูก็จะทราบคุณผู้ชมว่ารสชาติจะออกไปทางไหนออกไปทางอร่อยใช่นะหากินยากมากอันนี้มันคล้ายๆกับตำรับของอินเดียนะครับอันนี้เราก็จะปรุงด้วยน้ำมะขามเนี่ยใช่แล้วเหมือนกับตำรับของอินเดียเขาอาหารพม่าเนี่ยมีอิทธิพลจากชาวอินเดียด้วยที่อยู่ในพรมแดนติดกันกับอินเดียติดกับจีนด้วยนะฮะแต่เครื่องเทศบางส่วนเนี่ยก็ไม่รุนแรงเหมือนกับทางอินเดียเขาก็จะเบาๆรสชาติพม่าเนี่ยไม่เลี่ยนนะฮะคุณผู้ชมไม่เลี่ยนสบายใจได้มาพม่าไม่มีอะไรเลี่ยนนี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับสีน่าทานมากแล้วก็จะลงไปโอ้ยผักชีลอยหน้าครับเราใส่จานยังไงฮะครับมาผมถือนะฮะครับผมผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมพองมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ฮะนี่ไงผมพองมาแล้วอ๋อใช่พองจริงด้วยกระเด็นฟุดตัวใหญ่ลงตรงนี้เลยลงพาดเป็นหอมมากเลยว่ะโอ้โหดูวิธีการแต่งกันง่ายๆโดนโครมไปเนี่ยถ้าหล่นไปเนี่ยผมจะหยิบขึ้นมาปัดนี่อร่อยมากเนี่ยข้าวลงไปกุ้งเนี่ยขอบคุณครับเชฟก็ไปทิ้งไปแล้วง่ายๆครับ
น้ำลายสอเลยจะมาโรยโรยหน้าผักชีโรยหน้าอีกหน่อยครับเรียบร้อยมาแล้วคุณผู้ชมขอบคุณมากครับพี่กมลครับมาสู้สี่เหลี่ยมถึงเวลาที่เราต้องชิมกันนะฮะขออนุญาตครับคุณผู้ชมฮะควันขโมงแท้ๆนะฮะรสเป็นกลางไม่มีความเผ็ดเปรี้ยวขึ้นมาจี๊ดๆตอนสุดท้ายแต่ถ้าเกิดคนไทยอย่างเราเติมน้ำปลาอีกสักนิดหนึ่งจะชูรสมากมันยิ่งแค่ใส่น้ำปลาไปนิดเดียวเพราะพี่เอ๋ไปทักรสชาติเขามากลางๆไม่ได้เผ็ดโดดไม่ได้มีกลิ่นเครื่องเทศแรงๆแล้วก็กุ้งเนี่ยถูกพอดีมันจะมาเผ็ดนิดๆตอนสุดท้ายใช่ครับแหลมๆแหลมๆตอนสุดท้ายเลยคุณผู้ชมมาพม่าเมนูกุ้งแม่น้ำเนี่ยเป็นเมนูที่จำเป็นต้องใช้คำว่าจำเป็นต้องสั่งเลยเพราะที่นี่เป็นแหล่งกุ้งเลยฮะแหล่งกุ้งเลยใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่คือเรื่องราวของรอบจานรอบโลกไปนี้ที่พาผู้ชมเที่ยวรับประทานแล้วก็หาความสนุกสนานรอบจานแบบนี้วันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้ผมเอณัฐพงษ์และคุณนิรุตติสัญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับโรงแรมออเทียมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ